หลังจากข้อ4ครับต่อไปเป็นข้อ5นะครับข้อ5เขาบอกว่าให้สร้างคลาสนะครับชื่อว่า my student นะครับที่เพื่อที่จะเรียกใช้งาน student นะครับอาจารย์ก็จะต้องสร้างคลาสใหม่ขึ้นมา1คลาสนะครับสร้างคลาสใหม่ชื่อว่า my student นะครับ my student ซึ่งเรารู้ว่าคลาสนี้เราต้องรันโปรแกรมมันต้องมี main method ฉะนั้นอาจารย์จะติ๊กที่ main method ตรงนี้ด้วยนะครับก็จะได้เป็น my student ที่มี main method ตรงนี้เห็นไหมครับมันก็จะมี main method มาให้นะครับทีนี้พอถ้าไม่มีถ้าใครที่ลืมติ๊กนะครับถ้าใครที่ลืมติ๊กก็สมมติว่ามันเป็นโบงนี้มาแล้วก็ใส่แค่ main control space bar ก็จะได้เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับเขาบอกว่าทำอะไรดีข้อ5ก็คือกำหนดชื่อ ID class base ให้กับ construct โดยผ่าน constructor เอาละทีนี้เราจะสร้าง object ของนักเรียน1คนนะครับอาจารย์ขอตั้งชื่อว่าชื่อคลาสเป็น object ชื่อคลาสเป็น student นะครับชื่อว่า student 1อย่างนี้ student 1นะครับนักเรียนคนที่1สร้าง object ขึ้นมาโดยผ่าน constructor ที่มี3 parameter นะครับ parameter ก็คือนักเรียนคนเนี้ยคนที่1เนี่ยชื่ออะไรนะครับสมมติว่าชื่อ M แล้วกันชื่อตามอาจารย์แล้วกันนะครับ ID เป็นอะไร ID เป็น1 2 3 4นะครับนักเรียนคนนี้ชื่อว่า M มีรหัสเป็น ID 1 2 3 4นักเรียนคนนี้จะต้องมีเพื่อนนักเรียนคนนี้สมมุตินะนักเรียนคนนี้เพิ่งเดินเข้ามาในห้องเป็นนักเรียนใหม่เขามีเพื่อนหรือยังเขายังไม่มีเพื่อนใช่ไหมครับเขายังไม่มีเพื่อนสักคนเลยใช่ไหมถ้าไม่มีเพื่อนสักคนเลยนะครับเขาก็มีเพื่อนเป็นเนาแปลว่าอะไรครับเนาเนี่ยแปลว่าค่าของความไม่มีค่าฉะนั้นถ้าส่งเนาเข้ามานะครับมันก็จะถูกส่งมาที่ตรง classmate classmate ก็ไม่มีค่านะครับก็คือ classmate ตัวนี้จะกลายเป็น null ก็คือคนเนี้ยนักเรียนคนเนี้ย student 1เนี่ยยังไม่มีเพื่อนถูกไหมครับยังไม่มีเพื่อนร่วมชั้นเข้ามานะครับสมมุติว่าอาจารย์สร้างนักเรียนคนที่2ขึ้นมาอาจารย์ copy เลยครับอาจารย์สร้างนักเรียนคนที่2ขึ้นมาชื่อB แล้วกันชื่อ B นักเรียนคนที่2ชื่อ B นะครับรหัสเป็น5678นะครับพอดีว่านักเรียนคนที่1เดินเข้ามาในห้องนักเรียนคนที่2นี่อยู่ในห้องอยู่แล้วนะครับนักเรียนคนที่2เนี่ยอยากจะเป็นเพื่อนกับนักเรียนคนที่1นะครับเป็นเพื่อนกันพอเป็นเพื่อนกันอาจารย์ก็จะบอกว่านักเรียนคนที่2เป็นเพื่อนกับนักเรียนคนที่1อาจารย์จะใส่อย่างนี้ครับ student 1แปลว่าอะไรครับแปลว่านักเรียนคนนี้ชื่อว่า B รหัส5678นะครับ5678แล้วก็มีเพื่อนนะครับมี classmate คือ student 1 student 1นะครับแปลว่านักเรียนคนที่2เป็นเพื่อนกับนักเรียนคนที่1นะครับเป็นเพื่อนกับนักเรียนคนที่1ทีนี้อาจารย์ก็จะสั่งนะครับสั่ง print ข้อมูลออกมาเช่น student นะครับ student 1 print นะครับแล้วก็ student 2.print ครับแบบนี้นะครับถ้าเราสั่งรันโปรแกรมนะครับอ้าวมันตีเออร์เรอร์มันตีเออร์เรอร์อะไรเอ่ยเอาเมาส์ไปวางครับมันก็จะบอกว่าไม่มีคอนสตรัคเตอร์ student string student ทำไมไม่มีล่ะก็นี่ไงอ๋ออาจารย์ยังไม่เซฟครับมีดาวจุดตรงนี้เห็นไหมมีดาวจุดตรงนี้อาจารย์ยังไม่ได้เซฟจังขอเซฟครับพอเซฟปุ๊บตัวนี้จะไม่เออร์เรอร์ละเห็นไหมอันนี้อาจารย์สั่งปริ้นครับ student 1สั่งปริ้น student 2สั่งปริ้นจะดูว่า student 1เนี่ยลักษณะเป็นยังไงคุณลักษณะเป็นยังไง student 2เป็นยังไงแต่เนื่องจากว่า student 1นะครับหรือ student 2ก็ตามไม่ตัดปริ้นยังไม่ทำอะไรเลยนะครับอันนี้อาจารย์บอกว่าให้แสดงข้อมูลนะครับกำหนดไม่ตัดปริ้นให้แสดงข้อมูลชื่อรหัสแล้วก็ชื่อของ classmate ออกมาทางหน้าจอให้สวยงามเอาละอาจารย์จะปริ้นครับอาจารย์ต้องมาเขียนคำสั่งในการปริ้นนะครับคำสั่งในการปริ้นของอาจารย์ก็คือsys out ก่อนเลยครับ เราจะปริ้นชื่อของตัวเองนะครับชื่อของตัวเองก็คือ attribute ของตัวเองใช่ไหมครับตรงนี้นะครับอาจารย์ก็จะปริ้นชื่อว่าชื่อของเรานะครับอาจารย์ใส่เป็นคำว่า name แล้วกันชื่อของเราเองนะครับชื่อของเราเองก็คือบวก name นะครับทีนี้มันพอมันยาวใช่ไหมครับเรา enter ลงมาข้างล่างครับแล้วก็บวกรหัสครับเป็นรหัสของเราเองเราก็จะบวก ID ของเราเองนะครับแล้วก็ enter ลงมาอีกครับบวกด้วย classmate ของเรา
นะครับเราก็จะใส่ classmate เรามีเพื่อนไหมมี classmate ไหมนะครับแล้วทีนี้ บวกด้วย classmate แบบนี้ครับดูนะตอนนี้ยังไม่สำเร็จนะครับยังไม่ถูกนะมันจะออกมาเป็นอะไรอาจารย์สั่งไม่ตอดปริ้นนะครับปริ้นก็จะปริ้น name ปริ้น id ปริ้น classmate ออกมานะครับทีนี้อาจารย์สั่งบรรทัดที่1นะครับอาจารย์ขอคอมเมนต์บรรทัดที่9ไว้ก่อนแล้วกันนะเอาแค่ปริ้น student 1ออกมานะครับปริ้น student 1งั้นอาจารย์ก็รันโปรแกรมครับรันโปรแกรมปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับอ้าวมันไม่เว้นวรรคฮะ name เป็น m โอเคเดี๋ยวแก้นิดนึงครับต้องเว้นวรรคนิดนึงปึ๊บปึ๊บนี่ครับก็รันใหม่อีกครั้งอาจารย์บอกว่า student 1นะครับไม่ตอบปริ้นของ student 1บอกว่า name คือชื่อ m id 1 2 3 4 classmate เป็น null เป็น null ครับเพราะว่าก็ student 1ไม่มีเพื่อนอ่ะเขาไม่มีเพื่อนถูกไหมครับไม่มีเพื่อนก็เลยกลายเป็น null นะครับต่อมาครับอาจารย์ปริ้น student 2ครับปริ้น1กับปริ้น2นะครับเสร็จปุ๊บพอปริ้นรันโปรแกรมเกิดอะไรขึ้น student 1ถูกแล้วเป็น null student 2บอกว่าชื่อ b ครับแล้วก็เป็นรหัส1 5678นะครับส่วน classmate กลายเป็นอ้าวเราบอกว่า classmate คือ student 1ก็คือนาย b เนี่ยนะครับมีเพื่อนเป็น student 1ก็คือ m แต่ทำไมมันไม่ออก m ออกมาล่ะนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตัวนี้ครับ student 1ครับ student 1เป็น object ถูกไหมครับstudent 1เนี่ยเป็น object student 1เนี่ยนะครับพอเราสั่ง print นะครับ print object ตัวนี้ออกมา print object เนี่ย object มันประกอบด้วยทั้ง3ค่ามันก็งงสิเอ้าตกลงจะให้ print name หรือ print id หรือให้ print อะไรกันแน่นะครับฉะนั้นถ้าเราสั่งนะครับถ้าเราสั่ง print object ออกมาสิ่งที่ออกนี่คือตำแหน่งในหน่วยความจำนะครับมันคือ object นี้อยู่ตรงไหนในหน่วยความจำมันจะไปปริ้นตำแหน่งออกมานะครับเพราะว่ามันไม่รู้นี่ว่าจะเอา attribute ไหนเอามาโชว์นะครับถูกไหมฉะนั้นนักเรียน1คนประกอบด้วย3 attribute มีชื่อมี ID มี classmate ถ้าคุณต้องการจะเอาชื่อออกมาตามโจทย์นะครับบอกว่าให้ปริ้นชื่อของ classmate ฉะนั้นคุณต้องเอาชื่อ object นะครับมาจุดด้วย name ก็คือเป็น object นักเรียน classmate เนี่ยแล้วก็จุดด้วยชื่อก็คือแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าก็คือชื่อของ classmate นะครับฉะนั้นถ้าเราใส่ต้องการจะปริ้นชื่อของ classmate ออกมาแบบนี้นะครับชื่อของ classmate ออกมาแบบนี้มันก็ถึงจะได้ชื่อออกมาแต่ทีนี้อาจารย์รันนะจะเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเฮ้ยพออาจารย์รัน t error เพราะอะไรเพราะว่านะครับมันขึ้นบอกว่า error null ที่บรรทัดที่20บรรทัด student โทษที my student บรรทัดที่8เราไปดูบรรทัดที่8ก่อนบรรทัดที่8คือตรงนี้ครับมัน student 1สั่ง print student 1สั่ง print นะครับมันก็จะกระโดดมาทำที่ไม่ตอด print นะครับถูกไหมไม่ตอด print student 1มีชื่อมี ID student 1ไม่มีเพื่อนตรงนี้เป็น null ถูกไหมครับเพราะว่า student 1เนี่ยเพื่อนเป็น null ถูกไหมมันก็จะกลายเป็น null null จุด name ไม่ได้ฉะนั้นมันจะตี error ขึ้นมาว่า null pointer exception มันเป็น null ไม่ได้นะครับเป็น null ไม่ได้ฉะนั้น student 1เนี่ยนะครับ student 1ถ้าเป็น null อยู่เนี่ยจะปริ้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะเกิด error ขึ้นมาเกิด error แบบนี้ฉะนั้นถ้าอาจารย์คอมเมนต์บรรทัดที่student 1ออกไปนะครับแล้วจะปริ้นเทพบรรทัดที่2นะครับ student 2มันจะออกมาเป็นแบบนี้ครับเป็นนาย student 2เนี่ยชื่อนาย B ID 5678แล้วก็มีเพื่อนก็คือนาย M นะครับนาย M ฉะนั้นอันนี้คือ student 2 student 2เป็นเพื่อนกับ student 1แล้วแล้วทำยังไงให้ student 1มันปริ้นได้ล่ะ student 1ต้องมีเพื่อนเหมือนกันถูกไหมถูกไหมครับ student ต้องมีเพื่อนฉะนั้นอาจารย์ก็จะเขียนพิมพ์ว่า student 1จุด set classmate เพราะว่า student 1มี method set classmate ทำหน้าที่ในการ set ค่า set เพื่อนเข้าไปแสดงว่า student 1เป็นเพื่อนกับ student 2เห็นไหม student 1เป็นเพื่อนกับ student 2ฉะนั้นตอนนี้ถ้าอาจารย์สั่ง print นะครับอาจารย์สั่ง print student 1เนี่ยตัว classmate จะไม่เป็น null แล้วพอไม่เป็น null อาจารย์ก็จะสั่ง print ออกมาได้ฉะนั้นอาจารย์ก็จะ print นะครับ run โปรแกรมปุ๊บก็จะออกมาเป็น student 1นะครับนาย m รหัส1 2 3 4มีเพื่อนเป็นนาย b เพราะว่าจากบรรทัดนี้ตอนนี้คือเป็นเพื่อนกันละส่วน student 2เนี่ยเป็นเพื่อนกันกับ student 1ตั้งแต่ constructor
ฉะนั้น student 2กับ student 1ก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนนี้ละนะครับเห็นไหมสิ่งที่สำคัญนะครับสำหรับคนที่ทำ lab ในข้อนี้อยู่นะครับสิ่งที่สำคัญเลยคือคุณต้องเข้าใจว่า classmate คืออะไร classmate คือ student ใช่ไหมครับคือนักเรียน1คนนักเรียน1คนประกอบด้วย attribute 3ตัวนี้นะครับฉะนั้นถ้าคุณต้องการจะเรียกชื่อของ classmate ออกมาคุณต้องจุด name นะครับถ้าคุณต้องการจะเอา ID คุณก็จุด ID นะครับถ้าต้องการเอาเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนก็จะเป็น classmate จุด classmate จุด classmate จุด classmate ต่อไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นข้อ5นะครับวัดความเข้าใจของสไลด์ที่1เลยแหละของคอนเซ็ปต์โปรแกรมมิ่งOP เลยว่าคุณเข้าใจคำว่า class กับ object หรือยังนะครับถ้าใครที่ทำมาจนถึงข้อ5แล้วเนี่ยยังทำไม่ได้หรือไม่เข้าใจอาจารย์แนะนำว่าให้ทดลองดูวิดีโอใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูตามเฉลยของอาจารย์ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับฉะนั้นจบข้อ5นะครับผลลัพธ์ก็จะได้ตามนี้ครับประมาณนี้นะครับ